ก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องเครื่องสำอางพอดีเพิ่งไปตากผ้ามาแล้วแบบแดดมันค่อนข้างร้อนอ่ะมันก็จะแบบผู้หญิงทุกคนนะคะก็ล้วนรักสวยรักงามแล้วก็สินค้าประเภทเครื่องสำอางเนี่ยมันก็ขายของมันได้อยู่แล้วล่ะแต่ว่าสินค้าประเภทเครื่องรางของขลังพวกน้ำมันเสน่ห์หรือสีผึ้งเนี่ยมันก็จะขายได้เฉพาะกลุ่มเช่นกลุ่มพวกแม่ค้าพวกเซลล์เนี่ยเขาพวกเนี้ยเขาจะมีของดีเขาจะแบบมีพวกสีผึ้งมีพวกน้ำมันอ่ะถ้าเป็นของแท้เลยนะถ้าเป็นพวกแบบของแท้เลยอ่ะใช้แล้วแบบมันแรงมากเลยนะพวกแบบน้ำมันสาลิกาน้ำมันพวกแบบน้ำมันเสน่ห์อะไรพวกเนี้ยคือถ้าเป็นของแท้อ่ะมันคือมันจะแรงอ่ะมันค่อนข้างจะแรงแล้วก็คนที่ใช้เนี่ยบางทีถ้าแบบไม่รู้สิแต่แบบคนที่ใช้เนี่ยบางทีอาจจะซวยได้นะคือการที่เราเอาของแบบเนี้ยมาใช้กับตัวเนี่ยมันก็จะทำให้แบบมีคนมาชอบเราเยอะมีคนมาสนใจเราเยอะแต่ไอ้คนที่ว่ามันมาชอบเรามันมาสนใจเราอ่ะบางทีมันก็ไม่ใช่คนดีไงก็คือว่าการเป็นคนมีเสน่ห์มันก็เหมือนเป็นดาบสองคมการเป็นผู้หญิงไม่สวยมันก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อไม่ดีผู้หญิงไม่สวยมันก็มีข้อดีนะไม่ใช่ว่ามันจะมีแต่ข้อเสียอย่างเดียวผู้หญิงสวยมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียแต่ถ้าให้เลือกนะก็คืออยากจะแบบอยากจะสวยอยากจะแบบผอมอยากจะอะไรแบบเนี้ยแต่บางทีคือเราก็อายุเยอะแล้วเนี่ยมันการจะลดความอ้วนมันก็ยากคือน้ำมันเสน่ห์เนี่ยมันแบ่งเป็นสองแบบคือแบบใช้อาคมปลุกเสกซึ่งอาจจะเป็นน้ำมันที่แบบมาจากพวกน้ำมันที่มาจากว่านสมุนไพรต่างๆว่าน108เอามาปลุกเสกกับน้ำมันที่มาจากสัตว์แล้วก็มนุษย์เช่นน้ำมันจากการเอาเทียนอะไปลนคางพวกผีไตโหงเอาแบบเอาน้ำมันที่แบบมาจากชิ้นเนื้อของศพอะไรแบบนี้มาทำซึ่งมันอันตรายและก็แรงมากซึ่งมันเป็นใสดำพวกใสดำเนี่ยถ้าเล่นดีไม่ดีบางทีมันก็เข้าตัวแล้วมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะแบบอันตรายใช้เป็นพวกแบบสีผึ้งจากพระน้ำมันอะไรที่แบบเบาๆอะไรแบบนี้น้ำมันค้าขายดีน้ำมนต์ค้าขายดีอะไรไปดีกว่าค่ะส่วนพวกพวกครีมอะไรแบบนี้ถ้าแบบว่าคือโดยส่วนตัวนะโดยความคิดส่วนตัวเนี่ยเอกคิดว่าคนเราอ่ะควรจะใช้ครีมที่เหมาะสมกับสภาพผิวตัวเองไม่ใช่ใช้ตามแบบบ้าตามเขาอ่ะเขาใช้อะไรเราก็ใช้ตามอย่างนั้นอ่ะมันไม่ถูกต้องก็สำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้แล้วกันค่ะมันไม่มีอะไรจะพูด